วันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราแต่ละท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยแต่ละท่านจะนำพรีเซนต์ข้อมูลต่างๆให้เราเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตลาดการค้าการลงทุนรวมถึงตลาดในอาเซียนแล้วก็โอกาสนะคะที่จะส่งออกได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านทีเดียวค่ะท่านแรกนะคะคุณการตระกูลหุ่นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์จำกัดมหาชนค่ะท่านนี้หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะ100ปี SCG แล้วค่ะนะคะท่านที่2นะคะคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลประธานกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารหอการค้าไทยค่ะเรียนเชิญด้านบนเลยค่ะคุณพรศิลป์คะนะคะคุณพรศิลป์ก็เป็นรองประธานหอการค้าไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารหอการค้าไทยอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจะมีโอกาสในอาเซียนแค่ไหนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวสักครู่ฟังกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพยุงศักดิ์ชาติสิทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะด้านของ Direct Investment โดยตรงนะคะเดี๋ยวได้ฟังมุมมองนะคะและท่านต่อไปจะฉายภาพเรื่องของแรงดึงดูดนะคะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นแรงดึงดูดของต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือว่าในนานาอาเซียนเนี่ยจะมีแรงดึงดูดอะไรให้เราไปแสวงหาการลงทุนได้บ้างนะคะเรียนเชิญคุณสาธิตชาญชวกุลอดีตเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะท่านดร.ทวีศักดิ์ก.อนันตกูลค่ะค่ะเป็นเจ้าบ้านวันนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะรับฟังโดยตรงนะคะแนวคิดมุมมองแต่ละท่านจะมานำเสนอให้เราฟังนะคะแต่ละท่านเรียนเชิญท่านละ15นาทีแล้วหลังจากนั้นท่านผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นมาจากต่างจังหวัดหรือวันนี้มาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็มีนักวิชาการหลายๆท่านด้วยมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอยู่ในช่วงรอบที่2นะคะรอบแรกนี้ท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญนะคะทาง SCG ค่ะเรียนเชิญคุณการค่ะท่านเตรียมข้อมูลมาพร้อมแน่นปึกทีเดียวนะคะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคณะผู้จัดงานนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านนะที่มีโอกาสมาร่วมเสวนาในวันนี้ก็คงมีเวลาแค่15นาทีในรอบแรกนะครับแล้วเชื่อว่าก็คงจะสามารถที่จะแสดงให้ท่านเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็โอกาสของประเทศไทยนะครับผมจะไปเร็วผมมีสไลด์อยู่20กว่าสไลด์นะครับไปเร็วแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ4-5อย่างนี้นะครับฟรีโฟลว์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้หลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะครับผมจะไปเร็วเลยถัดไปเพนท์เทเบอร์อาเซียนจะมาจุดอ่อนที่ท้ายที่สุดก็คือไอ้ขวามือสุดของท่านนี่นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราซึ่งถือว่าอ่อนแอที่สุดนะครับแรงกิ้งก็เท่าที่ท่านเห็นนะครับแย่มากเราคงต้องเร่งตรงนี้ที่สุดเลยนะครับถัดไปตรงนี้ผมเรียนว่านี่คือสไลด์ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอันนี้คือมุมมองของตัวผมเองผมมองว่าประเทศไทยในอนาคตนะฮะอันนี้ศัพท์ที่ว่านี่คือที่ผมยำจัดขึ้นมาเองนะครับถ้าจะชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมขอนำเสนอก็แล้วกันนะครับผมต้องการชี้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง move forward นะฮะไปข้างหน้าเราต้องพ้นจากประเทศที่เรียกว่า commodity country แล้วนะครับผมใช้คำว่า HVA country เราใช้คำว่า HVA ภายใน SCG มาหลายปี 7-8 ปีแล้วนะครับคือ high value added มูลค่าเพิ่มสูงแต่ผมเติมอีกนิดหนึ่งคือคำว่า branded ต้องทำให้เกิดแบรนด์ของประเทศไทยขณะนี้สินค้าไทยออกไปในตลาดโลกไม่ว่าสินค้าของบริษัทใดก็ตามนะฮะอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีอยู่ในไทยเป็นที่ยอมรับครับในเรื่องของคุณภาพ
แต่สินค้าไทยเองก็ยังสร้างแบรนด์ตัวเองค่อนข้างน้อยถึงโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมอยากจะเรียนว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องเปลี่ยนตัวเองเราไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงราคาถูกอีกต่อไปเราจะทำของพวกคอมมูนิตี้พื้นๆไม่ได้เราต้องก้าวข้ามไปฮะซึ่งเรามีขีดความสามารถที่จะทำได้ต้องมั่นใจตรงนี้ก่อนให้มันใช้คำว่า branded HVA country ที่สองนี่ฮะตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของ R&D เรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเราจะต้องไปให้ได้เรื่องการลงทุนของภาครัฐนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับจะต้องไม่ลืมเรื่องของ R&D เรื่องของ innovation ซึ่งเบสของ R&D เบสของ innovation ก็คือ science นั่นเองนะครับ science technology อันที่สามอันนี้ผมนำเสนอให้ทางรัฐบาลรัฐมนตรีคลังอะไรต่างมาหลายชุดแล้วนะฮะ 7-8 คนแล้วนี่ช่วงที่ผ่านมา 7-8 ปีนี่คือให้เมืองไทยเป็นอาเซียนฮับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ผมไม่ต้องการจะใช้คำว่าอาเซียนแคปิตอลนะฮะถ้าเป็นอาเซียนแคปิตอลมันก็ต้องตีกับอีกหลายชาติเลยเนี่ยคงต้องมาร่วมมือกันนะฮับมันมีหลายฮับได้นะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับท่านคงเห็นตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันทีหลังนะฮะในช่วงดีเบตแล้วกันนะครับว่าจะขับเคลื่อนยังไงแล้วก็มีความสำคัญยังไงไทยต้องเปลี่ยนนะฮะผมคิดอย่างนั้นนี่คือวิสัยทัศน์ของผมเองนะครับถัดมานี่ก็เป็นเบสิคเคิร์ฟปกติ 7-80 ปีที่ผ่านมา 4-50 ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยนะฮะเราอยู่ตรงกลางฮะก็คือเรื่องของโปรดักชันเน้นที่โปรดักชันเป็นเบสให้คนอื่นเขาจากนี้ไปเราต้องเน้นไปที่ทางซ้ายมือและขวามือสุดเพราะ value creation นั้นสูงสุดอยู่ที่ R&D เรื่องของ high value addedproduct and services เพื่อสร้าง differentiation เพื่อสร้าง real differentiation ของตัว product และ service ให้เกิดขึ้นส่วนทางขวามือสุดนั่นแน่นอนเรื่อง marketing ที่ต้องใกล้ลูกค้านะต้องใกล้ลูกค้าเรื่องของ branding อะไรต่างๆอันนี้ก็จะต้องสอดกันนะฮะถ้าทำทั้งสองอย่างพร้อมๆไปได้จะไปแน่นอนนะฮะรุ่งเรืองแน่นอนเอาละครับที่จะ drive ประเทศไทยของเราให้เป็น branded นะครับแล้วก็เรื่อง innovative country ได้เนี่ยนะครับ private sector จะต้องตั้งใจจริงๆเลยผมต้องเรียนว่ายังไงก็ตามทั้งคู่นะฮะคือทั้งภาครัฐเอกชนแต่เอกชนจะต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็ transform ตัวเองเนี่ยให้มันเน้นในเรื่องของ R&D นะครับและที่สำคัญผมใช้คำว่า commercialize R&D ไม่ใช่ทำ R&D แล้วไปแช่ไว้เก็บไว้อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่องค์ความรู้ใช้งานไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางเอกลักษณ์ไม่ได้นะครับคงต้องเน้นตรงนี้นะครับ commercialize นำไปสู่เศรษฐกิจนำไปสู่การขายสินค้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ private sector คุณจะทำนะครับเนี่ยครับไม่กี่อย่างนี่นะฮะ walk through สั้นๆ create awareness นะครับในตัวเองนะฮะเกิด innovation ภายในของตัวเองเรื่องของ R&D support innovation ให้เกิดขึ้นใน workplace ในทุกๆที่ขององค์กรนะครับใส่ budget มากขึ้นนะครับรวมทั้งก็ดันให้ไปสู่เรื่องของ commercializationนะครับคือภาคเอกชนแน่นอนเขาต้องไป commercialization อยู่แล้วนะฮะไปทำเชลไม่ไหวทำเชลก็เสร็จนะทำแล้วขึ้นเชลก็จบเพราะผมเรียนเลยถ้าขึ้นเชลแล้วลงจากเชลยากมากฮะไปสู่ห้างเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะมันทุกวันมีของใหม่เข้ามาตลอดเวลานะครับทางรัฐบาลก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมจะไม่จอดลึกเข้าไปนะฮะให้ท่านเห็นภาพนั่นเองเพราะเวลาคงไม่มีที่จะพูดนะเรื่องเหล่านี้ต้องพูดทั้งวันนะจริงๆแล้วนะครับก็ modify rule regulation นะฮะอะไรต่างพวกนี้นะก็ support นะครับสไลด์นี้ผมนำเสนอไปหลายครั้งผมไปพูดที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สภานะฮะ2ครั้งปีที่แล้วครั้งแล้วอีก 2-3 ปีที่ผ่านมาในครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะให้นักการเมืองผู้ที่เป็น policy makers ได้เห็นความสำคัญนะว่าถ้าบริษัทเอกชนมีความเข้มแข็งกำไรสิ่งผลประโยชน์ที่รัฐได้รับเนี่ยมหาศาลนะครับ SCG กำไร 20,000 กว่าล้านรัฐรับไป 10,000 กว่าล้านฮะเป็นภาษีทุกอย่างเลยนะครับภาษีที่ได้ก็นำไปพัฒนาประเทศในทุกๆเรื่องนะครับเป็นอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็น a must ที่ทางรัฐต้องทำเอกชนแข็งแรงนะครับแล้วที่จะแข็งแรงได้ก็คือผมก็ต้องเน้นว่าในเรื่องของ science technology เรื่อง R&D นะครับทำไมอันนี้เองสไลด์นี้เพียงจะโชว์ว่าเราเองเนี่ยนะฮะมี limited resources นะครับคงจะไป frontier อะไรต่างๆไกลๆมองยาวๆมากๆไม่ไหวแล้วครับผมถึงเน้นในเรื่องที่จะต้องเอา short term to medium term goal
นะครับ target เพื่อให้ได้ economic impact เพื่อให้ได้ commercialization นะครับผมเรียนอย่างนั้นถัดไปนี่คือ high value added นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่าง SCG จริงๆโจทย์ที่ทางผู้จัดให้ผมมาก็คือว่าเพื่อมาโน้มน้าวท่านนะให้เห็นว่าเป็นไปได้นะครับนี่คือตัวอย่างผมจะไม่ก้าวเข้าไปเพราะนี่คือรายละเอียดนะครับยังจะเซฟเวลานะฮะซ้ายมือคือ basic commodity สินค้าพื้นๆสเปค 2-3 อย่างขวามือสเปค 8-9 อย่าง 10 อย่างแต่ราคาต่างกัน margin ต่างกันนะครับซ้ายมือเฉยแล้วนะฮะถ้าท่านยังใช้ wood frame อยู่นะฮะขวามือนี่สวยกว่ากันเยอะนะฮะมีทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยต่างๆพวกนี้กระดาษคอมมอดิตี้เดิมของใหม่เป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้ SCG Joint Venture กับ NPI คือ Nippon Paper Industry จะเสร็จปี2014ครับนะเป็น High End กระดาษนะฮะที่จะไปทำเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็พวกฟู้ดแพคเกจิ้งช็อตไฟเบอร์พาวนี่ก็มาทำพวกนี้คนละเรื่องนี่ก็กำลังทำอยู่นะฮะยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับซีเมนต์ทาสีเลิกแล้วนะฮะต่อไปในอนาคตก็สีผสมอยู่ในซีเมนต์เรียบร้อยเลยท่านอย่าไปคิดว่าผมมาโฆษณาขายสินค้านะครับมันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเพราะนี่ทำได้จริงๆนะฮะปูนตาช้างมารีเนี่ยทนน้ำทะเลจริงๆดีกว่า ASTM standard ครับดีกว่ามากเลยนะฮะซ้ายมือบุ๊คบุ๊คตอนนี้สมาร์ทบูนตาช้างอันนี้ก็เหมือนไม้เอาต่อให้ท่านไปส่องดูนะฮะในระยะเนี่ยฮะประมาณเม็ดหนึ่ง40เซนเนี่ยท่านดูไม่ออกว่าเป็นไม้จริงหรือสมาร์ทบูทของเรานะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำบ้านทั้งหลังแล้วนะครับท่านสาธิตมาถามผมเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะฮะอันนี้พูดยาวโฆษณาเต็มเปี่ยมเลยอันนี้นะฮะเต็มเปี่ยมอันนี้คือความคล้ายความสำเร็จครับเรื่องของ collaboration เราทำทั้งของต่างประเทศในประเทศตั้งแต่ปี07มาถ้าผมเก็บข้อมูลมานะฮะประมาณ 25% ของบัดเจ็ตเราฮะที่เราทำกับข้างนอกทำเองเนี่ยทำเองทั้งหมดเนี่ย 75% นะฮะข้างนอก 25% เรามีโปรเจกต์ที่กับทางในประเทศ147โปรเจกต์แล้วที่ผ่านมานะครับกับองค์กรอินเตอร์17โปรเจกต์ด้วยกันนะครับนี่คือสไลด์ที่ผมใช้ให้อินเวสเตอร์ต่างๆได้ชมนะฮะก็เรียนสรุปเลยนะฮะจากตัวอย่างที่ฉายมาให้ดูทั้งหมดนะฮะก็คือแค่7ปีที่แล้วนี่เอง04นะฮะเราใช้งบลงทุนใน R&D ทั้งหมดปีละ40ล้านบาทเมื่อปี04ยอดขายที่เป็น HVA ข้างบนสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,700 ล้านคิดเป็นประมาณ200ล้านเหรียญเมื่อก่อนนั้นเงินบาทประมาณ40บาทต่อดอลลาร์ใช้งบทั้งเครือ1ล้านเหรียญเองนะครับยอดขาย HVA 200เหรียญ200ล้านเหรียญนะครับ7ปีผ่านมาจนถึงปีที่แล้วจบปีนะครับจาก200เหรียญขึ้นมาเป็น 4.5 บิลเลียน US ดอลลาร์จาก 7,000 กว่าล้านมาเป็น 136,000 ล้านจาก 4% ของยอดขายรวม7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้ว SCG เป็น commodity company ครับเพราะ 96% ของยอดขายคือ commodity วันนี้ HVA เราเพิ่มจาก 4% มาเป็น 34% 1ใน3ของยอดขายเราเป็น HVA 34% HVA นี่ contribute 50% ของกำไรต้องกราบเรียนข้อที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในตรงนี้ว่าเรายืนยันนะครับว่าคนไทยทำได้คนไทยไม่จำเป็นต้องตายไปหลายชาติแล้วไปเกิดเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นไปเป็นอิสราเอลผมพูดอย่างนี้หลายครั้งนะครับอันนี้จริงๆนะฮะไม่จำเป็นต้องตายนะครับอยู่ต่อไปได้ถ้ามีการตั้งเป้าที่ดีนะครับแล้วก็ร่วมกันเต็มที่ก็จะสามารถทำได้นี่คือบัดเจ็ตในปีที่แล้วเราใช้เงินไปประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับอีก5ปีเราคิดว่าจะเป็น 5,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นทางงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมให้สวทช.อยู่ 4,000 ล้านเนี่ยผมว่าไม่กี่ปี SCG แซงนะครับเดี๋ยวต้องเจอท่านรัฐมนตรีหน่อยนะฮะว่าท่านจะเอายังไงนะครับผมว่าผมแซงแน่นอนถ้ายังคงอย่างนี้อยู่ก็คงต้องเพิ่มอันนี้คือทาร์เก็ตที่พวกเราทราบกันอยู่ขวามือสุดคือ KT Vision KT คือการตระกูลหุ่นนะฮะประธานโทษอันนี้ผมก็เซฟวิชั่นอย่างนี้อันนี้จดไว้สั้นๆแล้วกันนะครับก็คงหมดอยู่แค่นี้ขอบคุณครับ